พอจะเข้าใจได้เนี่ยทั้งนี้เพื่อให้เราได้ช่วงสองสัปดาห์เนี่ยฝึกปรับอินทรีย์ก่อนคือรู้จักวิธีการปรับอินทรีย์แบบวิธีการเคลื่อนไหวทำอย่างไรนะในช่วงสองสามวันแรก ช่วงเช้าอาจจะสื่อความหมายกันผิดนิดหน่อยตรงที่ว่าผู้ที่เคยเข้าคอร์สในวิธีการเคลื่อนไหวโดยตรงของพ่อเทียนหมายถึงว่าผู้มีประสบการณ์แบบนี้นะแต่เคยเข้าคอร์สวิธีอื่นพุทโธน้อยสมระหังอะไรนี่ถือว่าเป็นยังเป็นผู้ใหม่สำหรับวิธีการนี้อยู่ก็ถือว่าอยู่ในกลุ่มใหม่อยู่ดังนั้นผู้ที่ได้ผ่านคอร์สต่างๆมาจากวิธีการอื่นก็ถือว่าใหม่สำหรับวิธีนี้ดังนั้นผู้ที่ยังไม่เคยผ่านคอร์สนี้ก็กลับมาเป็นกลุ่มใหม่กลุ่มนี้ก่อนทั้งนี้เพื่อที่จะศึกษาวิธีการปรับอินทรีย์แบบเคลื่อนไหวแบบหลวงพ่อเทียนซึ่งจะเป็นการเคลื่อนไหวตลอดไม่มีการนั่งสมาธิไม่มีการนั่งหลับตาเพราะเราถือว่าวิธีการเคลื่อนไหวแบบวิธีการหลวงพ่อเทียนนี่จะเอาการตื่นรู้เป็นหลักการตื่นรู้นี้เป็นสติที่เป็นแม่บทของทั้งศีลสมาธิปัญญาเพราะนั้นเราเอาตัวสติสัมปชัญญะเป็นแม่บทตัวศีลสมาธิปัญญาจะเป็นตัวที่เป็นผลคือถ้าว่าเราตื่นรู้เป็นเนี่ยมันจะไปรักษาศีลเป็นไปทำสมาธิเป็นเพราะตัวตื่นรู้เป็นตัวสมาสติแล้วก็ไปเจริญปัญญาเป็นแต่ถ้าว่าตัวสมาสติไม่สมบูรณ์เนี่ยสมาธิสมาปัญญาแล้วก็ศีลก็จะยังไม่สมบูรณ์เพราะว่าตัวรากแก้วของมันคือตัวสติสัมปชัญญะยังไม่สมบูรณ์นะฉะนั้นเราต้องฝึกวิธีการตื่นรู้ให้ถูกต้องแล้วก็ต่อเนื่องนะทีนี้ลักษณะของต่อเนื่องเนี่ยถ้าต่อเนื่องไม่ถูกมันจะเกร็งแล้วก็เครียดนะก็จะทำไม่ตลอดนั้นวิธีที่มาปรับใหม่นี้ก็คือให้ผ่อนคลายโดยตลอดให้มีความสุขณปัจจุบันไปไม่ต้องหวังไปความสุขข้างหน้าเพราะทำวันนี้เต็มที่แล้วมันได้อารมณ์วันหนึ่งแล้วมันได้ความสุขแป๊บเดียวก็หายไปเลยแล้วก็มาเร่งความเพียรแทบล้มแทบตายเพื่อได้ความสุขนิดเดียวเนี่ยมันไม่คุ้มกันเขาเรียกว่าสุดโต่งนะแต่วิธีการที่มาปรับใช้ในวิธีการนี้ก็คือการให้มีความผ่อนคลายไปตั้งแต่ต้นแล้วก็สัมผัสความสุขณปัจจุบันการผ่อนคลายณปัจจุบันแล้วก็ความสุขสงบที่มันมีเองเป็นเองเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องไปปรุงหรือไปบีบคั้นมันขึ้นมาเนี่ยมันมีอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราคอยแก้ไขเงื่อนไขที่จะทำให้ความปลอดโปร่งความสงบแบบนี้ที่มันถูกบดบังด้วยทุกขเวทนาระดับต่างๆเนี่ยเราก็แก้ไขบำบัดทุกขเวทนานั้นออกไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ได้หมายความว่าเราต้องเสพสุขที่เกิดจากการผ่อนคลายแต่ต้องการให้จิตของเราได้สัมผัสความสงบสุขทางกายที่เป็นไปแบบอย่างแต่ความหมายที่แท้จริงเราต้องการที่จะไปฝึกการผ่อนคลายการปล่อยวางทางด้านจิตซึ่งเป็นสิ่งที่ละเอียดประณีตมากถ้าหากว่าเราไม่มีประสบการณ์ทางกายทางรูปไปก่อนเนี่ยเราจะทำต่อน้ำไม่ถูกนะนั่นเองเบื้องต้นเนี่ยการภาวนาการทำความเพียรหมายถึงการเข้าไปแก้ไขบำบัดเวทนาต่างๆที่จะเป็นเมฆหมอกของตัวปลอดโปร่งตัวตื่นรู้ที่เป็นอยู่แล้วมีอยู่แล้วเพราะนั้นความเพียรต้องไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมาบีบสมาธิเป็นก้อนๆขึ้นมาก่อนแล้วก็เสวยสมาธินั้นไม่ใช่แต่เป็นการตื่นรู้เพื่อเฝ้าดูเวทนาต่างๆที่จะเกิดขึ้นมาครอบงำที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาเกิดขึ้นด้วยอำนาจของกฎของอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วถ้าเราไม่มีสติสัมปชัญญะตื่นรู้เข้าไปแก้ไขเนี่ยตัวทุกขเวทนาที่เป็นผลพวงมาจากการทำงานของอนิจจังทุกขังอนัตตามันก็จะเกิดเป็นผลเป็นวิบากขังอยู่ในร่างกายของเราแต่เราก็ไม่รู้สาเหตุว่าทำไมเราจึงคิดทำไมจึงปรุงแต่งทำไมจึงเครียดทำไมจึงเบื่อทำไมจึงไม่ชอบทำไมจึงไม่สนุกทำไมจึงอะไรเนี่ยมันจะเกิดมากมายสาเหตุเนื่องจากว่าเราไม่แยบคายพอต่อทุกขเวทนาที่เกิดโดยหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตาเมื่อไม่แยบคายไม่เห็นชัดตรงนั้นเราก็ไม่
สามารถเข้าไปแก้ไขบำบัดมันอย่างถูกต้นเหตุเราก็รู้สึกว่ามันไม่สนุกเลยนะเพราะว่าจิตของเราสุดขั้ววิ่งสุดขั้วตลอดเราเสพสุขประเภทสนุกสนานไม่ใช่สุขแบบสงบแบบธรรมชาติแล้วก็ไปสุดขั้วทางเกร็งว่าหวังว่าการเกร็งเคร่งเครียดทำจริงจังตั้งใจแบบเอาเป็นเอาตายแบบนี้มันจะบรรลุผลอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่ใช่เหตุเป็นยังไงผลก็เหตุเป็นทุกข์ผลก็ต้องเป็นทุกข์เหตุเป็นสุขผลก็ต้องเป็นสุขนะเราทำเหตุให้มันทุกข์แล้วเพื่อจะสุขตามมาทีหลังบางทีมันไม่ใช่นะดังนั้นในแง่ของวิปัสสนาต้องสามารถเห็นสภาวะที่เป็นความผ่อนคลายไปในตัวเป็นวิปัสสนาอันนั้นเองก็การทำความเพียรไม่ใช่อะไรอื่นเพื่อที่จะเข้าไปมีสติตื่นรู้ให้ชัดเพื่อที่เอาสติตื่นรู้ตรงนี้ไปสำรวจตรวจสอบว่าตัวความเปลี่ยนแปลงของร่างกายที่มันก่อให้เกิดความอึดอัดขัดเคืองในร่างกายผู้ป่วยทางต่างๆที่มันเกิดจากอันนี้จากทุกขังหน้าตาเนี่ยมันหลบมันซ่อนมันก่อตัวอยู่ตรงไหนก็เข้าไปรีลีสไปแก้ไขไปบำบัดไปออกหน้าจุดนั้นเรื่อยๆไปร่างกายก็จะเบาสบายตลอดแล้วการทำความเพียรทั้งวันก็ไม่บอบไม่หนักไม่เหนื่อยไม่เบื่อไม่นั่นพระถาวรทำได้ตลอดมันก็จะได้อารมณ์ตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นในช่วงการปรับอินทรีย์ช่วง3วันเนี่ยเราจะพยายามปรับตัวนี้ให้ชัดไว้ก่อนแล้วในช่วง2วันหลังเราค่อยไปทำต่อเนื่องแบบที่มีประสบการณ์บ้างแล้วนะอันนั้นอย่าลืมว่าเป้าหมายหลักของเราคือต้องการปล่อยวางโดยสิ้นเชิงกว่าการปล่อยวางการหลุดการพ้นกันไม่มีเวทนาครอบงำจิตอีกต่อไปเราก็ต้องมารู้จักแก้ไขบำบัดเวทนาทางกายถ้าบำบัดเวทนาทางกายไม่เป็นเนี่ยมันก็ไม่สามารถจะหลีกพ้นผลคือเวทนาที่ไปครอบงำจิตได้นะอันนี้คือเป้าหมายที่เราจะต้องฝึกปรับอินทรีย์ในเบื้องต้นให้ถูกต้องนะเบื้องตอนหลังๆมาเนี่ยมาปรับโดยวิธีนี้แล้วเนี่ยมันได้ผลทุกคอร์สได้อารมณ์ดีนะเมื่อก่อนนี่เร่งทำความเพียรกันกึ่งกลางทั้งวีทั้งวันแต่ได้ผลนิดเดียวซึ่งมันไม่คุ้มกันแล้วเป็นผลที่ไม่ดีด้วยทำให้เราคิดว่าอันนี้แหละเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วก็นำผลนั้นไปให้กับคนอื่นไปบีบคั้นคนอื่นให้ทำอย่างที่เราเคยทำอันนั้นไม่ใช่เราจะต้องปรับให้มันถูกเหตุถูกผลกันนะให้รู้จักผ่อนคลายในเวทนาความทุกข์มันมีอยู่แล้วตลอดเวลาไม่ต้องทำให้มันเกิดมันก็เกิดแต่ว่าเรามีหน้าที่เข้าไปบำบัดแก้ไขปรับออกและขณะเดียวกันความสุขความโปร่งความเบาสบายก็มีอยู่แล้วตลอดเวลาเพียงแต่ปรับเอาความไม่สบายออกไปความสบายก็เกิดขึ้นเท่านั้นเองนะทีนี้เราจะขยันปรับมากน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่กับความแยบคายของเราเองตัวนี้เขาเรียกว่าโยนิสูมนสิการนะนั่นเองก็เมื่อเข้าใจอย่างนี้เราก็จะมีความเข้าใจที่ถูกแล้วก็พยายามที่ถูกเป็นสัมมาวายามะร่างกายที่มันขัดมันยอกมันตึงมันเคร่งมันตรงไหนค่อยสังเกตแก้ไขบำบัดไปเท่าที่จะทำได้แต่ไม่ถึงกับเสียเวลาไปบำบัดมันโดยเฉพาะความจริงถ้าบำบัดเป็นเพียงแค่โยกนิดขยับหน่อยแล้วก็สังเกตนิดหน่อยค่อยแก้ไขไปมันก็ใช้ได้แล้วมันมีธาตุที่บำบัดในตัวเขาเรียกว่าธาตุลมบำบัดในตัวของมันอยู่นะนั่นเองในช่วงวันนี้เราฝึกการปรับอินทรีย์มาตลอดก็คงจะเข้าใจได้ระดับหนึ่งจากช่วงนี้ไปเราก็ไปทำธุระส่วนตัวไปอาบน้ำล้างหน้าทำธุระส่วนตัวประมาณสักถึง6 โมงนะกลับเข้ามาแล้วก็มาคนไหนมาก่อนก็มาเดินจูงกลมสร้างจังหวะรอบเพื่อนก็ช่วงออกจากนี้ไปประมาณสัก5 โมงก็คงจะดับน้ำปะนะคุยจุ๋มมาแล้วเปล่าไม่ว่านัดดับน้ำปะนะกี่โมง6 โมงหรือ5 โมงตามบทที่ก็5 โมงนะ5 โมงเย็นแล้วสำหรับที่พักของนักปฏิบัติฝ่ายชายอยู่ตรงอาคารนั้นหมดเลยใช่ไหมด้านล่างหมดเลยหรือทางอื่นบ้างผู้ชายเราพักข้างล่างหมดเลยหรือเปล่ากี่ท่านทั้งหมด8นะก็รู้สึกจะแออัดไปไหมถ้าแออัดย้ายมาด้านบนชั้นบนนี้ก็ได้หมายความมุ่งมาทางนี้ก็ได้ถ้ามี
ถ้ามีเป็นเต็นท์นะอาจจะมียุงเท่านี้ถ้าหากเราไม่ปิดหน้าต่างไม่เปิดแอร์ถ้ารู้สึกว่าชั้นล่างทั้งหมดใช่ไหมถ้าว่าชั้นบนพระท่านพักอยู่ถ้าหากว่ารู้สึกแอร์แย่มาดีบ้างก็ได้อาการหลังยาวนี่นะก็ได้บ่อนก็พยายามนอนห่างๆจะได้ไม่รบกวนแกจะนอนสนิทนะเพราะบางคนก็เรียกว่าชอบขู่เพื่อนทั้งคืนเลยไม่ได้เพื่อนนอนไม่นอนไม่หลับถูกขู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ปรับเวลาหลับเวลานอนอะไรต่างๆก็เพื่อให้มันปกติสบายนะจากช่วงนี้ไปเราจะไปเดินจงกรมหมู่รอบอาคารนี้ร่วมกันอีกทีหนึ่งแล้วก็เสร็จจากนั้นแล้วก็กลับไปนี่เลยตอนนี้เราไปตั้งแถวข้างนอกเดินจงกรมหมู่ร่วมกันอันนี้กราบพระพร้อมกันก่อน